นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นกรณีการครอบครองปรปักษ์นะครับกรณีบ้านของอากูค่ะเรื่องนี้นะครับเป็นข้อพิพาทกันระหว่างอากูเจ้าของบ้านแถวๆย่านรามอินทรา58นะครับกับทางเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีซึ่งมีการลักลอบเข้ามายึดบ้านและมีการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์เป็นของตนเองนะครับก่อนที่จะมีการย้ายออกไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่มีเรื่องกันเกิดขึ้นแล้วนะครับและกลับเข้ามาอ้างสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์อีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมกับมีการเปิดร้านขายไก่ทอดตามที่ทุกคนอาจจะเห็นในสื่อนะครับจนต่อมาทางเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยได้เข้าไปยึดบ้านคืนพร้อมกับมีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกเนี่ยเบื้องต้นคือ5คนด้วยกันนะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็คือ1ใน5ของผู้บุกรุกนะครับก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองภายในบ้านพักนะครับซึ่งทางทนายฝั่งคู่กรณีก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยใช้สื่อกดดันทำให้เกิดความเครียดจัดครับแต่เรื่องนี้นะครับทางด้านของทนายความของครอบครัวอากูนะครับก็คือทนายกุ้งซึ่งเดินทางไปตรวจสอบเรื่องคดีความที่สน.คันนายาวนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ไม่ได้กดดันอะไรส่วนผู้เสียชีวิตเป็น1ใน5ของผู้ต้องหาคดีแรกที่บุกรุกบ้านอากูและตำรวจได้ส่งสำนวนไปอัยการแล้วไม่เกี่ยวกับข้อหาครอบครองปรปักษ์ที่มีผู้ต้องหาคนเดียวนะครับก็คือทางคุณศรีพันธ์และในส่วนของทางคดีเมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิตก็ถือว่าสิ้นสุดคดีเนี่ยสิ้นสุดแล้วเฉพาะบุคคลนั้นๆส่วนอีก4คนก็เป็นไปตามกระบวนการส่วนอากูตอนนี้ก็รับทราบข่าวแล้วก็รู้สึกตกใจและขออโหสิกรรมให้กับผู้ตายด้วยครับผู้ตายเป็นกลุ่มแรกข้อหาบุกรุกคดีแรกกลุ่มแรกเลยที่ตำรวจส่งอัยการไปแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่คดีหลังเนี่ยเป็นคดีแพ่งยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์เป็นคุณศรีพันธ์อีกคนคือคนเดียวและก็เราก็แจ้งความคุณศรีพันธ์คนเดียวไม่เกี่ยวกับคุณพานุมาตรใช่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะค่ะเขายื่นคำร้องมาพี่คัดค้านไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมาที่จะแบบประเด็นต่อไปนะคะแต่ที่ประเด็นต่อมาคือเนื่องจากว่าเขาเข้ามาตัดกุญแจบ้านแล้วก็บุกรุกเข้าไปใหม่ครั้งที่2เราก็เลยมีการไปแจ้งความกับคุณศรีพันธ์คนเดียวไม่เกี่ยวกับคุณพานุมาตรนะคะคดีก็ตอนนั้นก็คดีก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีไม่ได้ก็ยังเราก็จบไปแล้วไม่ได้อะไรอื่นต่อไปนะคะในฐานะพี่เป็นทนายความพี่ก็ทำมาที่ทนายความแต่สื่อก็ทำมาที่ของสื่อนะก็ทำแสดงเขาเรียกว่านำเสนอข่าวตามข้อที่จริงอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากข้อที่จริงที่พี่พูดออกไปนะคะเพราะว่าตามกฎหมายหลักพี่ก็ต้องปกป้องลูกความของพี่ตามกฎหมายอยู่แล้วฐานะทนายความสื่อก็ทำมาที่ของสื่อก็คือนำเสนอสื่อตามข้อที่จริงอยู่แล้วค่ะไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากนี้เลยค่ะไม่ได้กดดันอะไรที่มองเอามุมมองพี่นะแต่เขาจะคิดอีกมุมมองนึงก็ส่วนของเขาอะต่อมานะคะทางทนายเดชากิติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของอากูแล้วก็ทางทนายกุ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็หลานชายของอากูเนี่ยก็มาเปิดแถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่กรณีอย่างฝั่งของอากูเนี่ยก็แจ้งว่าขออโหสิกรรมให้กับผู้ตายแต่ว่ามีประเด็นที่ทนายความของคู่กรณีก็คือทางทนายความของฝั่งนั้นเนี่ยนะคะไปให้สัมภาษณ์ในเชิงใส่ร้ายทำนองว่ามีการร่วมกันมาใช้สื่อกดดันจนทำให้ผู้คู่กรณีเนี่ยต้องจบชีวิตตัวเองซึ่งวันนี้ทนายเดชายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทนายความของผู้ต้องหาและทนายความผู้ตายเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์สื่อในเชิงใส่ร้ายอากูใส่ร้ายผมแล้วก็ใส่ร้ายสื่อมวลชนทำนองว่าอากูแล้วก็ทีมงานทนายเดชาแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเหมือนร่วมมือกันใช้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปกดดันนะครับจนผู้ตายถึงแก่ความตายอันนี้เราปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงด้านหลานชายของอากูก็บอกว่ารู้สึกเสียใจไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางฝั่งตนเองอ่ะพร้อมที่จะเจรจาในชั้นศาลแต่เมื่อทนายฝั่งคู่กรณีมากล่าวโทษว่ามีการใช้อำนาจสื่อกดดันก็ทำให้รู้สึกไม่ดีค่ะก็เรื่องแบบเนี้ยความจริงก็ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือทางเราเนี่ยก็พร้อมที่จะรอเจรจารอไกล่เกลี่ยที่ชั้นศาลนะครับก็คือเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหน้านี้นะครับก็แล้วที่ทางทนายฝั่งนั้นกล่าวโทษฝั่งเราว่าเราแบบใส่ร้ายอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะใช้อำนาจสื่อนะครับก็จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้โอเคนะครับคือเพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคนะเพราะว่าสุดท้ายผู้เสียชีวิตมาเนี่ยเราก็ไม่โอเคนะครับ
ทนายเดชาบอกอีกนะคะว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเคยติดต่อไปทางหลานอากูแล้วก็ส่งข้อความขอโทษว่าเสียใจกับสิ่งที่กระทำไปก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาพยายามติดต่อหลายครั้งแจ้งว่าจะขอเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็จะขอถอนฟ้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์แต่ว่ายังไม่มีการถอนฟ้องครอบครัวก็เลยติดใจเพราะว่าถูกบุกรุกซ้ำหลายครั้งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะพูดคุยกันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ